สวัสดีค่ะพบกับซีรีส์ Diary Healthy 40นะคะวันนี้เรายังอยู่ในเมนูของการทำอาหารในช่วงทานอาหารลีนค่ะวันนี้ซีจะพาเพื่อนๆมาทำนึ่งอกไก่ทรงเครื่องกับเห็ดนะคะเห็ดหอมเริ่มต้นเราก็จะใช้เห็ดหอมค่ะใช้เป็นเห็ดหอมสดนะคะใครก็ตามที่ไม่มีเห็ดหอมสดก็สามารถใช้เห็ดหอมแห้งได้แล้วก็แช่น้ำนะคะแล้วก็ซีจะหั่นตัวเห็ดให้มันเป็นกากบาทแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันครบทุกอันตัวที่หั่นเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะคะเรายังเก็บไว้อยู่อันนี้ก็คือหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มันจะมีตรงส่วนก้านค่ะก้านถ้าว่าใครอยากจะทิ้งก็สามารถทิ้งได้นะคะหรือว่าถ้าใครอย่างของอันนี้เนี่ยสิตัดทิ้งเป็นบางส่วนแล้วก็ยังมีเหลืออีกนิดนึงสิจะคว้านตัวเห็ดให้บุ๋มลงไปก็จะต้องคว้านเอาไส้ของเห็ดออกมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าคว้านแล้วไม่เอาทิ้งนะคะที่เหลือก็เอาไปกองรวมกันกับเห็ดที่เราตัดออกมาให้มันเป็นแฉกๆนะคะเป็นเศษเห็ดนะคะอันนี้ต้องค่อยๆทำหรือว่าถ้าใครไม่ซีเรียสไม่ต้องคว้านก็ได้นะคะแต่ว่าตัวสีจะเน้นเอาไก่ลงไปตรงนี้ก็จะคว้านให้มันลึกนิดนึงจะได้มีเนื้อไก่เยอะๆจากนั้นก็สับตัวเห็ดที่เราคว้านออกมาค่ะให้ละเอียดนะคะจะได้ไม่ต้องทิ้งให้มันเสียของนะคะเมื่อสับละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหมักไก่กันค่ะเป็นอกไก่นะคะเมนูนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นเนื้อปลาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นหมูสับก็ได้แต่ว่าให้หลีกเลี่ยงตรงมันของมันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเป็นควบคุมเรื่องน้ำหนักนะคะแต่ใครไม่ซีเรียสก็ใส่มันไปได้นะคะสิใช้อกไก่1ชิ้นนะคะอันนี้เป็น อัตราส่วนของอกไก่1ชิ้นนะคะใช้อกไก่1ชิ้นแล้วก็ผงคะนอนะคะ1ช้อนนะคะแล้วก็ผงกระเทียมใครไม่มีผงกระเทียมก็ใช้หัวกระเทียมบ้านเราได้นะคะรากผักชีเนี่ยถ้ามีแล้วก็ดีมากเลยมันจะช่วยให้หอมนะคะแต่ว่าสีไม่มีก็จะไม่ได้ใส่นะคะจากนั้นก็ใส่พริกไทยดำนะคะลงไปการทำอาหารเนี่ยมันอยู่ที่การปรับเปลี่ยนนะคะเอาตามใจชอบของเราใครไม่ทานพริกไทยก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องตามสูตรของสิริเป๊ะแค่เป็นไอเดียละค่ะว่าอยากใส่อะไรอยากทำอะไรนะคะจากนั้นสิจะใส่ซอสหอยนางรมนะคะแค่นิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทำในตัวราดของมันด้วยก็เอาใส่แค่นี้นะคะอันนี้เพิ่มความหอมค่ะเป็นน้ำมันงาใส่ไป1ช้อนนะคะแล้วก็เพิ่มความฟูของเราก็คือต้องสิใส่ตัวผงฟูไปด้วยค่ะแค่ครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ตัวนี้ค่ะเห็ดหอมที่เราหั่นแล้วก็ตัวหอมนะคะหอมที่เราหั่นไว้ด้วยเมื่อปรุงทุกอย่างครบแล้วนะคะเราก็ใช้ช้อนคลุกหรือว่าจะใช้มือขย้ำนวดให้เครื่องทั้งหมดมันเข้ากันค่ะสิขอใช้ถุงมือนะคะนวดเนื้อไก่อกไก่ของเราอะค่ะให้มันเข้ากันให้มันเข้าเครื่องนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการควบคุมน้ำหนักสิแนะนำให้ใส่น้ำตาลนิดนึงได้นะคะนวดไปจนกว่าเครื่องทั้งหมดจะเข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็พักตัวเนื้อไก่ที่เรานวดอะค่ะไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึง1ชั่วโมงด้วยการแรปไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะความเย็นจะช่วยให้เนื้อไก่ของเรามันฟูขึ้นเร็วค่ะระหว่างรอนะคะเราก็มาปรุงน้ำซอสไว้ราดเห็ดหอมของเราค่ะเริ่มต้นด้วยซอสหอยนางรมนะคะสิใช้แค่1ช้อนแล้วก็น้ำมันงาเพื่อเพิ่มความหอมค่ะผงคะนอนิดหน่อยเพราะว่ามันมีคะนออยู่ในเนื้อไก่ของเราอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำอุ่นนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำซอสตัวนี้เราจะไปราดในเห็ดหอมของเราอะนะคะแบบนี้คนเรียบร้อยค่ะมาเตรียมดูวิธีการทำอกไก่ทรงเครื่องปะหน้าเห็ดหอมค่ะ
ก็เมื่อแช่ตู้เย็นครบครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็เอาเห็ดหอมนะเอาเนื้ออกไก่ก็โทษค่ะเอาเนื้ออกไก่นะคะมาใส่ไว้ตรงเห็ดหอมแบบที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆใส่แล้วก็แนะนำให้กดลงไปข้างในนิดนึงนะคะเพื่อที่เวลานึ่งเสร็จแล้วมันจะได้ติดเห็ดหอมของเราได้อย่างดีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือน้ำซอสที่เราเตรียมไว้ก็ราดลงไปนะคะค่อยๆราดลงไปให้ทั่วเห็ดหอมนะคะไม่ต้องกังวลว่าน้ำซอสมันไม่เยอะนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาจะคายตัวน้ำออกมาในระหว่างที่เรานึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็โอเคละค่ะไปนึ่งกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาซึ้งตัวนี้ไปวานะคะปิดฝาให้เรียบร้อยกลิ่นหอมมากๆเปิดก่อนการเช็คนะคะว่าเนื้อไก่ของเราสุกหรือเปล่าให้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะค่อยๆเสียบลงไปนะคะถ้าไม่มีเนื้อไก่ติดมาแปลว่าสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มสุกี้ก็อร่อยดีค่ะ